สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทำคลิปงานสร้างบ่อปลาคาร์ฟที่กิ่งอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมาแบ่งเพื่อนๆชมกันขั้นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรถซีแพคนะครับจะมาเทคอนกรีตผนังบ่อที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นบ่อที่เตรียมเข้าแบบไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงค้ำยันนะครับไม้ค้ำยันที่เห็นประมาณ300ต้นนะครับเป็นไม้ยูคาแบบเหล็กที่เห็นเป็นแบบในนะครับแบบนอกจะเป็นอิฐบล็อกเราจะเทผนังกันเนี่ย15เซนด้วยปูนคอนกรีตสเต็ง280ใส่น้ำยากันซึมนะครับเหล็กที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นเหล็ก12มิลนะครับขนาด12มิลได้รับมาตรฐานจากมอกเป็นเหล็กเต็มนะครับน้ำหนักเต็มน้ำหนักต่อเส้นเนี่ยอยู่ที่ 8.88 กิโลกรัมตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นลูกปูนนะครับตรงนู้นก็ด้วยนะครับคือเหล็กเนี่ยเราจะผูกกันเป็น2แผงนะครับนอกจากเป็นเหล็กที่มีมาตรฐานแล้วเรายังเพิ่มมาตรฐานเข้าไปอีกคือทำเป็น2แผงเพื่อเพิ่มใยในการยึดเกาะสร้างความแข็งแรงให้กับผนังบ่อปลาพื้นบ่อก็เช่นกันนะครับทำรูปแบบเดียวกันคือผูก2แผงเช่นกันเราเซตลูกปูนไว้เพื่อให้เกิดระยะห่างระหว่างอิฐบล็อกที่เป็นแบบนอกนะครับลูกปูนตัวล่างนะครับคือเหล็กจะไม่ติดกับแบบนอกหรืออิฐบล็อกเนี่ยเสร็จแล้วระหว่างเหล็กกับเหล็กก็จะห่างกันก็คือจะเซตให้แผงด้านในและด้านนอกเนี่ยห่างกันเช่นกันเพื่อให้คอนกรีตเนื้อคอนกรีตลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ระหว่างแบบในนะครับระหว่างเหล็กเนี่ยแบบเหล็กเนี่ยกับแผงเหล็กชั้นในก็ไม่ติดกันด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเราจะให้พยายามให้เหล็กอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของคอนกรีตเมื่อเทเสร็จแล้วเพื่อสร้างมาตรฐานรักษาโครงสร้างที่ดีที่แข็งแรงให้กับเพื่อนๆนะครับที่ร่วมงานกับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับเราทำคลิปดีๆมาแบ่งเพื่อนๆชมอีก1คลิปนะครับวันนี้ระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ